วัสดีทุกคนผมเด่นชัยเอ้ยผมโบ๊ทผมโบ๊ทจากช่องระหว่างทางนะครับระหว่างทางตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เด่นชัยจังหวัดแพร่จริงๆที่นี่ไม่ใช่ปลายทางของผมปลายทางผมคือจังหวัดน่านแต่ว่ารถไฟมันไม่มีไปถึงจังหวัดน่านเราต้องมาขึ้นรถที่เด่นชัยเพราะตรงจุดเด่นชัยเนี่ยมันจะแยกออกไปที่น่านแล้วก็ไปทางเข้าเมืองไปทางแพร่แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะนอนที่แพร่ผมแพลนไว้ว่าจะนอนที่แพร่สักคืน2คืนก่อนเดินทางไปน่านแต่ตอนนี้ผมต้องหารถเข้าเมืองแพร่ก่อนซึ่งรถก็จะจอดอยู่แถวๆสถานีรถไฟจะเขียนว่าเด่นชัยแพร่ไปแพร่ครับผมแพร่ครับอ๋อเฉลี่ยกันถ้าเหมาบางทีมีคนเดียวก็300นี่3คนคน100เนาะสมมุติมา6คนผมเก็บคน50ให้ได้300เพราะขนส่งเขากำหนดให้เหมา300อ๋อถ้ามีไม่ถึงแล้วผมรอก็ไม่ได้แล้วเพราะรถไฟไม่มีแล้วไม่มีสมมติเอาไป2คนก็คน150เรามาถึงเย็นก็อย่างเงี้ยแหละไม่มีผู้โดยสารเข้าเมืองพร้อมกับเราเลยต้องเหมารถเข้าไปแต่ถ้าใครมาถึงเช้าก็จะนั่งรถโดยสารปกติเข้าไป40บาทต่อคนแต่วันนี้ผมโชคดีไม่ต้องเหมาคนเดียว300มารถไฟ200นั่ง2แถว300มันก็เกินไปหน่อยละสวัสดีครับสวัสดีครับครับจำได้ไหมครับจำได้นะโบ๊ทที่โทรมาครับบ้านสบายดีนะครับสบายดีจำได้เชตวันโฮมสเตย์ที่พักสำหรับแบ็คแพคเกอร์ที่ชอบความเรียบง่ายชอบความเงียบสงบผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจทั้งบรรยากาศและคุณป้าที่เป็นเจ้าของแถมยังประหยัดอีกด้วยเพียงแค่คืนละ200บาทต่อหัวเท่านั้นเองแต่ต้องเป็นแบบนอนรวมนะที่เนี่ยจะเป็นบ้านไม้ทรงไทยข้างบนก็จะมีโถงกว้างสำหรับปูนอนได้ถ้าใครมากับเป็นคณะนะถ้าส่วนตัวก็จะมีห้องใหญ่ราคา 1,000 บาทแล้วก็ห้องขนาดกลาง400บาทส่วนผมน่ะเหรอนอนห้องนอนรวมราคา200บาทดีกว่าเป็นเตียง2ชั้นส่วนห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมซึ่งสะอาดสะอ้านอยู่ติดกับที่นอนตรงห้องโถงด้านบนนั่นแหละที่เนี่ยจะไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนมียุงเนี่ยเขาก็จะมีมุ้งให้อยู่ที่หัวเตียงเราสามารถกางได้แต่ละคืนที่เข้านอนฉันตายและพอเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็เกิดใหม่มาตะมักคานทีเช้าวันนี้ของผมจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมขอเสพบรรยากาศที่อยู่บริเวณรอบๆก่อนละกันนั่งอ่านหนังสือชิลๆก่อนที่จะเดินลงไปข้างล่างเชตวันโฮมสเตย์เนี่ยยังติด1ใน100ของโฮมสเตย์ที่กำลังพัฒนาด้วยนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องที่รวมตัวกันของนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ใครอยากจะเขียนอะไรก็เขียนตามกระดานนี้ได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกถึงพลังในแง่บวกที่ได้เจอที่ได้สัมผัสจากที่นี่จนผมเริ่มแยกไม่ออกว่าการเดินทางนั้นทำให้เรามีพลังบวกในชีวิตหรือว่าพวกเขามีพลังบวกในตัวเองอยู่แล้วกันแน่แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าทั้งสองสิ่งเนี้ยมันเดินทางขนานไปด้วยกันนะมีพลังบวกที่ได้มาจากผู้อื่นที่เราได้พบเจอและมีพลังบวกที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยส่งผ่านถึงคนอื่นอีกทีนึงผมว่าการเดินทางมันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดเลยสำหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ตัวเล็กๆคนนึงที่อยู่บนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเราขอเขียนบ้างเขียนว่าอะไรดีระหว่างทางของชีวิตทำให้เจออะไรมากมายจนมาเจอที่พักที่นี่และมิตรภาพที่น่ารักจากคุณป้าโบ๊ทละวางทางผมลืมบอกไปว่าราคาที่พักที่เนี่ยจะรวมอาหารเช้าจากฝีมือคุณป้าด้วยนะจะเป็นแนวชีวจิตพืชผักที่คุณป้านั้นปลูกเองมาเรามาลองชิมกันดีกว่าระหว่างที่ผมกำลังกินข้าวผมก็ให้คุณป้านั่งดูคลิปการเดินทางของผมที่ผ่านมาเรายังไม่ได้วางแผนเลยว่าวันนี้เราจะไปไหนกันแต่ว่าก็คงเดินเล่นในเมืองตัวแพร่นี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลจะไปหาที่นั่งอ่านหนังสือแล้วก็จดบันทึกหน่อยแล้วพอมีแดดเราค่อย
เอาไปเดินถ่ายรูปกันอารมณ์คล้ายญี่ปุ่นกันนะถ้ามันจะเงียบๆแล้วก็สะอาดดีถนนเล็กๆบ้านไม้ส่วนโซนเมืองใหม่เนี่ยอยู่มหาชัยไม่ใช่มหาชัยเมืองใหม่ส่วนเมืองใหม่เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านที่มีโรงพยาบาลมีเทคนิคอะไรนะตรงที่เราจะต้องไปขึ้นรถเป็นชุมชนใหญ่อะว่าง่ายๆวัดพระนอนเข้าไปดูกันที่นี่วัดค่อนข้างเยอะแล้วสถาปัตยกรรมของที่นี่ก็จะคล้ายๆกับน่านสังเกตว่าวัดจะเตี้ยๆจะเตี้ยๆหลังคาจะต่ำๆสวัสดีครับอะไรนะครับย่างครับเพิ่งมาครับเดี๋ยวว่าจะเดินเล่นครับตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรครับถนนกำแพงเมืองกำแพงเมืองใช่ไหมครับอ๋อเดินวนได้เลยใช่ไหมกำแพงได้ถึงโน่นเลยโอ้กวางประตูใหม่อ๋อประตูชัยป่ะประตูใหม่ประตูใหม่ใหม่นี่ว่าไอ้ที่ประตูชัยตรงนี้อ๋อครับเดินวนได้ใช่ไหมครับวนได้ครับทั่วๆเลยครับขอบคุณครับสิ่งหนึ่งที่เราชอบสถาปัตยกรรมของที่นี่ก็คือว่าที่เนี่ยจะไม่ต้องมีแบบตึกสูงอ่ะผมพอพูดตึกสูงปุ๊บก็เจอตึกสูงเลยโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนหมายถึงบ้านอ่ะก็จะแบบว่า2ชั้นเต็มที่และร้านค้าก็จะแบบมีสวนหย่อมหน้าร้านเล็กๆเก๋ๆจัดเป็นมีสไตล์มีต้นไม้มีความเป็นวิถีเดิมเนี่ยอย่างเนี้ยลุงเพลินพระร่วงเนี้ยตอนนี้เรากำลังจะไปร้านกาแฟร้านประจำของเราซึ่งถ้ามาที่นี่เราก็จะต้องไปที่นี่เพราะว่ากาแฟอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับเอาเหมือนเดิมครับคาปูเย็นครับไม่หวานไม่หวานเลยครับผมผมมักออกไปเดินเล่นวันละ2ครั้งเพื่อเรียบเรียงความคิดของตัวเองชาร์ลส์ดาร์วินแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินรอบเมืองแต่เป็นเมืองชั้นในของแพร่ก็คือบริเวณเมืองเก่าโดยเราจะเริ่มจากที่ประตูเมื่อกี้คือประตูชัยแล้วเดี๋ยวเดินวนรอบกำแพงเมืองกำแพงเมืองเนี่ยถ้าเดินวนรอบเนี่ยเขาว่าประมาณ4กิโลแล้วตอนนี้เราเดินบ่าย2แดดอย่างแรงอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าตอนแรกเรากล่าวว่าเราจะเดินตอนเย็นแต่กลัวว่าตอนเย็นแล้วฝนตกแล้วมันเดินไม่ได้ไงก็เลยเดินตอนนี้แล้วกันยอมร้อนหน่อยกำแพงเมืองแพร่มานี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินของเราวันนี้ก็คือเราจะเดินกันบนสันกำแพงนี่คือสันกำแพงทางด้านนี้ก็จะเป็นคูน้ำถ้าเป็นเชียงใหม่ก็เรียกคูเมืองแต่ที่นี่เขาเรียกคือไม่ใช่คูนะคือน้ำคือหรือคือน้ำอะไรเนี่ยเขาเรียกกันน้ำคือก็คือเป็นคูน้ำที่กั้นเมืองเอาไว้
ราก็จะเดินไปทางทิศเหนือซึ่งขออธิบายก่อนว่าเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นตรงประตูชัยเนี่ยประตูชัยเนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแผนที่เป็นประตูที่สำหรับเจ้าขุนมุนนายเนี่ยออกเดินทางทางนี้แล้วก็ออกรบพวกนักรบต่างๆเนี่ยก็จะออกทางประตูชัยวันนี้เรามีเวลาอีก1วันในการที่จะเดินชมทัศนียภาพภายในของเมืองแพร่พอเราเดินมาจากประตูชัยปั๊บนึงเนี่ยเราก็จะเจอพิพิธภัณฑ์บ้านเทพติดต่อเข้าชมประตูถัดไปแต่ว่าเราคงไม่เข้าเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินเซอร์เวย์รอบๆก่อนแล้วกันถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมีแหละเราก็จะเดินล้อกำแพงไปก่อนรอบๆ นี้น่าจะเป็นคุกพอถัดมาจากประตูชัยก็จะเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าประตูใหม่ประตูเนี้ยเขาสร้างเมื่อ2482ที่เราเดินอยู่นี่เขาเรียกว่าถนนรอบเมืองแล้วก็เจอร้านกาแฟร้านแรกก็คือร้านโป๊ะนี่เป็นร้านอาหารฮอมโป๊ะถัดมาก็จะเป็นประตูเล็กๆที่โบราณกาลเนี่ยเขาจะใช้เป็นทางให้ม้าเนี่ยออกไปกินหญ้าข้างนอกเมืองเนี่ยดูดิประตูเล็กนิดเดียวเองเขาเรียกว่าประตูยั้งม้ายั้งก็แปลว่าหยุดก็คือพาม้าไปหยุดกินหญ้าข้างนอกนั่นเองแล้วเราก็เดินตามแนวกำแพงต่อไปตรงข้ามกับประตูยั้งม้าก็จะมีร้านกาแฟแบบแมวๆเนี่ยเขาเรียกว่าแบบแมวๆแต่วันนี้ใส่ปิดไม่มีคนเลยยังไงวันนี้มีสาระป่ะทางด้านเนี่ยตลอดเส้นทางเนี้ยดูตลอดเส้นทางนี้นะอันนี้คือโค้งที่เรามามันก็จะไม่ค่อยถนนเส้นนี้จะไม่ค่อยมีคนก็คือยังเป็นถนนรอบเมืองอยู่ทางด้านนี้ก็จะเป็นป่าและถัดไปจากป่าเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำยมแม่น้ำยมก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือที่มาจากแพร่จากพะเยาเนี่ยแหละมันก็จะไหลรวมไหลเลาะลงมาตรงนี้แล้วก็แม่น้ำยมก็จะไปรวมกับแม่น้ำน่านที่ชุมแสงอำเภอนครสวรรค์น่ะก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำปิงที่ปากน้ำโพที่เราเคยท่องกันสมัยก่อนว่าปิงวังยมน่านมารวมกันที่ปากน้ำโพเนี่ยแหละแม่น้ำยมจะอยู่ทางด้านนี้เราลืมบอกไปว่ากำแพงเนี่ยที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเมฆแปลว่าที่กั้นเมฆก็คือเราไม่รู้นะว่าเป็นก้อนเมฆหรือเปล่าบางครั้งเขาเขียนว่าเมฆอย่างเงี้ยเมฆมอม้าบางครั้งก็เขียนเมฆขอระฆังแต่คนโบราณก็บอกเมฆเนี่ยก็คือกำแพงนั่นแหละก็คือที่กั้นแล้วก็เรียกว่าเมฆนั่นเองโอ้โหอันนี้เป็นโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนอะไรครับวัดหัวข่วงอะครับโอเคขอบคุณครับหัวข่วงแปลว่าอะไรอะครับผมขวางลานลานข่วงแปลว่าลานนะครับอ๋อโอเคขอบคุณครับโรงเรียนเมื่อกี้คือโรงเรียนวัดหัวข่วงนี่เรายังเดินเลาะกำแพงอยู่เนาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆระหว่างทางเดินก็จะเจอร้านแครรี่เล็กๆแครี่แต่
แต่ไม่รู้มีบลาบลาหรือเปล่าแคร์รี่เฉยนะไม่มีคนเลยนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวห่อตองอันนี้เราเคยมากินครั้งก่อนอร่อยดีแต่ตอนนี้อิ่มแล้วเลยไม่ได้กินเลยพอเดินมาสักพักปุ๊บเราก็จะเจออีกประตูนึงอันนี้เขาเรียกว่าประตูสีชุมเนี่ยตรงนี้เป็นแยกประตูสีชุมนะที่เรียกประตูสีชุมเพราะว่ามีวัดสีชุมอยู่ประตูเนี้ยถ้าตัดตรงไปทางด้านโน้นน่ะก็จะไปชนกับประตูชัยจะเป็นสี่เหลี่ยมก็แสดงว่าเราเดินมาฝั่งตรงข้ามแล้วอันนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกของผังเมืองนี่ไงนี่ทางลงวัดสีชุมก็จะอยู่ใกล้ๆแยกเลยวันนี้ก็ค่อนข้างโบราณดูเด็กดูเจดีทางด้านนี้ที่มันเงียบสงบเพราะว่าพอข้ามกำแพงไปเนี่ยมันเป็นป่าที่ว่าบอกเป็นแม่น้ำอะแม่น้ำยมอะก็คือมันเป็นป่าไปขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูกันเราก็ยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันที่เราบอกว่ามันเป็นป่าเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเอาม้าไปกินหญ้ากินอะไรกันไงมันก็เลยเป็นป่าไปหมดเลยโอ้สวัสดีครับอันนี้มองไม่เห็นแม่น้ำใช่ไหมครับมันไกลเจ้าอ๋อไกลมันจะค่อนข้างจะเป็นป่าป่ะเดินกันต่อเดี๋ยวไปดูด้วยว่าประตูต่อไปจะเป็นประตูอะไรป่ะนี่เราเดินกันมาน่าจะประมาณ2โลได้ละเพราะว่ารอบหนึ่งมัน4โลอารมณ์ตอนนี้รู้สึกเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะเลยและนี่ก็คือประตูสุดท้ายของเมืองคือประตูมารทางนี้คือทางไปป่าช้าเมื่อกี้ได้อ่านแล้วเห็นปะมารแรกก็คือเป็นที่ฝังศพส่วนมารสองเนี่ยก็คือหญิงมีครรภ์โหเอาหญิงมีครรภ์ตายมาเป็นผีเฝ้าประตูที่นี่เลยเหรอหูอย่างโหดเลยอ่ะประตูนี้แม่งอย่างหลอนอ่ะถนนนู้นก็จะไปเชื่อมกับประตูใหม่แต่เดี๋ยวเราเดินให้ครบรอบของตัวเมืองก่อนอ๋อวัดศรีบุญเรืองนี่ก็คือแนวกำแพงป่ะแนวกำแพงเก่านี่คือแนวกำแพงเออต้นไม้ใหญ่แบบเนี้ยมันขึ้นก่อนกำแพงหรือหลังกำแพงวะเออว่ะหรือว่าเขาสร้างกำแพงบนต้นไม้ใหญ่เฮ้ยหรือว่ากำแพงมีก่อนแล้วต้นไม้ใหญ่ก็ขึ้นเออนี่ไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่คือความสงบร่มเย็นของอีกด้านนึงก่อนที่จะไปบรรจบกับประตูโอ้ยนี่บางแก้ววะเนี่ยก่อนที่จะไปบรรจบกับประตูชัยนี่ไม่เคยมาเลยเนี่ยสงบมากเท่า
าเราเดินเลาะข้างบนกำแพงก็จะไปลงตรงนู้นเลยไปลงที่เดียวกันนี่คือวัดศรีบุญเรืองภาคเหนือจะมีวัดค่อนข้างเยอะเนาะคนเหนือเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนาทางด้านผีสางนางไม้ค่อนข้างเยอะและเชื่อเปล่าว่าคุ้มต่างๆเนี่ยอุ้ยอยู่ดีก็เปิดเองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงผีสางนางไม้ถึงคุ้มแรงต่างกล้องก็เปิดเองเฉยเลยนี่คือแนวกำแพงที่บอกแล้วเราก็มาถึงประตูแห่งชัยชนะตลาดตอนคืนตอนนี้กำลังเริ่มตั้งกันแล้วแต่ตอนคืนตรงนี้ก็จะของกินเต็มเลยเมื่อคืนเรามากินแต่เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาบรรจบกับที่เราเริ่มต้นก่อนดีกว่าก็คือประตูชัยเวียงขนนครแพร่เย้โอ้โหเมื่อยแล้วเนี่ยไปเราเดินวนครบรอบแล้วเดี๋ยวขอหิวว่ะหาที่นั่งก่อนเป็นไงบ้างวันนี้สาระเลยนะจริงก็ไม่เชิงสาระหรอกเชิงออกแนวแบบว่าเดินเล่นด้วยกันมากกว่าไม่ได้รีวิวร้านเลิศหรือสถานที่สำคัญอะไรเท่าไหร่ก็แค่แบบว่าถ้าเดินผ่านตรงไหนแล้วเราก็แค่บอกจุดต่างๆที่เหลือก็เข้าไปหารายละเอียดกันเองเพราะว่าถ้าเราเข้าทุกร้านเนี่ยก็คงไม่ไหวเปลืองแล้ววันนี้ก็กินกาแฟไป2แก้วแล้ว